หลังสิ้นสุดการต่อสู้กับชาวไซย่าโลกก็ปลอดภัยแต่สิ่งที่ต้องแลกมานั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินต้องสูญเสียดราก้อนบอลความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตพรรคพวกที่ถูกเล่นงานไปแต่จากคำพูดของเวจิต้าทำให้เรารู้ว่ายังมีดราก้อนบอลที่อยู่ดาวดาเมกบ้านเกิดของพระเจ้าด้วยพวกโกหังได้ยานอวกาศที่เคยเป็นบ้านของพระเจ้าในอดีตอันไกลโพ้นจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังดาวดาเมกกันและนี่คือเกม Dragon Ball Z คาคารอทภาคจักรพรรดิแห่งความชั่วร้ายฟรีเซอร์จงตื่นขึ้นซุปเปอร์ซีย่าในตำนานฝากด้วยนะหาดราก้อนบอลให้เจอให้ได้ครับคุณตาคุณแม่ท่านพระเจ้าเตาไปก่อนนะครับส่งจดหมายมาด้วยนะงั้นจะออกเดินทางแล้วนะจุดหมายคือดาวดาเมกพวกบูม่าออกเดินทางมุ่งสู่ดาวดาเมกในขณะเดียวกันนั่นเองเวจิต้าที่กลับสู่ฐานทัพแล้วฟื้นตัวจากสภาพปานตายได้รู้ว่าฟรีเซอร์หัวหน้าใหญ่ไม่อยู่ฟรีเซอร์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดราก้อนบอลที่พวกเวจิต้าได้มาจากโลกแล้วพาลูกน้องชั้นแนวหน้ามุ่งไปยังดาวดาเมกแล้วเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของชีวิตที่เป็นอมตะและความอ่อนเยาว์เวจิต้าร้อนใจที่ถูกแซงหน้าไปจึงรีบไล่ตามฟรีเซอร์ไปยังดาวดาเมกถ้าฟรีเซอร์ไม่แก่ตายแล้วก็จักรวาลนี้ต้องอวสานแน่ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นหรอกมันต้องไปของฉันและแล้วพวกบรูม่าออกเดินทางมาจากโลกเป็นเวลา34วันในที่สุดพวกบรูม่าก็มาถึงดาวดาเมกชัยโยถึงดาวนาเมกแล้วที่นี่คล้ายกับสถานที่ที่คุณพิคาโลฝึกวิชาให้ผมเลยลองตามหาดราก้อนบอลกันเลยเถอะนี่ไงดูสิมีปฏิกิริยาตอบสนองมีอยู่จริงๆด้วยดราก้อนบอลงั้นเหรอเย้มาถึงก็เจอเลยคุณกุลลินฐานะมีพลังจิตรุนแรงมากจริงด้วยเป็นพลังที่แรงกล้ามากแล้วก็รู้สึกจะเป็นจิตที่ชั่วร้ายด้วยนะหมายความว่าไงกันไม่เป็นไรหรอกนะจากการตอบสนองของเรด้าพบลูกบอล4ลูกกำลังรวมตัวกันอยู่งั้นเหรอนั่นสินะอย่างนั้นหรอกเหรอพวกชาวนาเมกนี่เองตกใจเกินเหตุสินะแสดงว่าต้องมีคนรวบรวมดราก้อนบอลไว้แน่นั่นมันเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะยานอวกาศของชาวไซย่าจริงด้วยโอ้ครั้งหยิบซ่อนพลังก่อนเร็วเดี๋ยวมันจะรู้ตัวได้ครับเวจิต้าเหรอต้องเป็นเจ้านั่นแน่เจ้าฟรีเซอร์เอ้ยไม่ยอมยกดราก้อนบอลให้เด็กขาดบูม่าเดี๋ยวแจ้งเรื่องนี้ไปที่โลกนะแล้วก็กลับไปคนเดียวก่อนเข้าใจไหมพวกเราจะอยู่ที่นี่คอยรวบรวมดราก้อนบอลเองโอเคนะโกฮังครับเข้าใจแล้วก่อนอื่นจะแจ้งท่านพระเจ้าเต่าเฉพาะเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะถ้ากลับมาที่โลกได้แล้วก็ไปรับโงกุลกลับมาที่นี่อีกไปกลับก็ประมาณ2เดือนกว่าๆรอหน่อยแล้วกันครับ2เดือนไม่จริงนะเดี๋ยวก่อน
ทำไมเจ้านายถึงมาอีกล่ะทางนี้ต่างหากล่ะที่อยากจะถามเจอแล้วครับท่านฟรีเซอร์ดีมากทีนี้เหลืออีกแค่3ลูกแล้วสินะเก็บให้ดีๆแหละโดโดเรียเพราะเจ้าเบจิต้ามันเล็งอยู่นะขอรับท่านฟรีเซอร์ขณะนี้คิวอี้ไล่ตามเบจิต้าจนมาถึงที่นี่แล้วครับแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองพลังขนาดใหญ่2พลังที่ปรากฏขึ้นเมื่อสักครู่นี้แล้วอยู่ๆก็หายไปได้สั่งการให้ไปตามหาจุดที่ตอบสนองแล้วในอีกไม่ช้าคงได้รู้ว่ามันเป็นใครเอาเถอะปัญหาก็คือการเก็บเบจิต้าที่ต่อต้านฉันต่างหากจริงๆเลยคิดจะข้ามหน้าข้ามตาฉันคนนี้เอาดราก้อนบอลมาเป็นของตัวเองดูถูกกันจริงๆเลยนะคิวอี้น่าจะมุ่งหน้าไปจัดการเจ้าเบจิต้าเลยนะครับเพราะเจ้าสองคนนั้นเกลียดกันอยู่แล้วความสามารถก็น่าจะพอๆกันไม่ว่ายังไงก็ปล่อยเบจิต้าไว้อย่างนั้นไม่ได้ไม่ปล่อยให้หนีไปหรอกเบจิต้าท่านคิวอี้คนนี้จะจัดการแกเองงั้นฉันกลับไปที่โลกก่อนนะสู้ๆแล้วกันฉันจะรีบพางงกุลมาคุณกุลลินมีคนมาครับชาวไซย่าเหรอไม่ใช่เบจิต้าพลังอ่อนกว่านั้นคงจะเป็นชาวนาเมกน่าจะอยู่แถวนี้นะนั่นมันไม่ใช่ชาวนาเมกนี่นะดูเหมือนจะไม่ใช่ชาวนาเมกนะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกน้องของฟรีเซอร์เห็นหรือเปล่าเจ้าพวกนี้เป็นแค่เศษขยะแทบจะไม่มีพลังต่อสู้เลยเป็นเพียงนักท่องเที่ยวเหรอแต่เราได้รับคำสั่งให้ฆ่าทุกคนที่อยู่บนดาวดวงนี้ถ้าเกิดมันหนีไปได้แล้วก็หมดสนุกแน่ๆก่อนอื่นจัดการยันอวกาศมันก่อนดีกว่าเอาละเฮ้ยยานอวกาศเราเจ้าพวกโชคร้ายดันมาเที่ยวที่นี่เอาตอนนี้โอเคโคฮังปล่อยพลังได้เลยเจ้าพวกนี้ไม่เท่าไรหรอกจัดการเลยได้ครับไหนดูซิเท่าไหร่17โหอ่อนเจ้าพวกนี้เหมือนกับชาวสยามเพียบเลยลบไอ้นี่นะตัดหลังลบโอ้โหใจเย็นสิครับโอ้เล่นลุมนี่ว่าโอเคไม่ชงไม่ชาร์จละตายซะเถอะพวกแกพลังกักอสูรพิฆาตโอ้นี่นะกักอสูรเปิดช่องโหว่แล้วคุณกุญแจลิ้นเอาเลยคาพลังต่อสู้นี่มันสุดยอดเลยโกฮังสุดยอดตรงไหนเล่าท่านฟรีเซอร์พลังสองพลังที่ตอบสนองเมื่อกี้นี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ธรรมดาเลยล่ะครับพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นในพริบตาและหลังจากนั้นก็จัดการสองคนที่เราส่งออกไปสำรวจได้แล้วพลังก็หายไปอีกแล้วแปลกจังเลยนะไม่น่าใช่เบจิต้าซะด้วยสิครับการตอบสนองต่างไปจากเบจิต้าพลังต่อสู้ของทั้งสองคนอยู่ที่ประมาณ 1,5001,500 เหรอปล่อยไปก็คงไม่เกิดอะไรหรอก
แต่ดูท่าจะไม่ดีเลยนะคราวหน้าถ้าเจอมันอีกแล้วก็กำจัดมันได้เลยLet us leave Vegeta's destruction. ส่วนเรื่องจากการเบจิต้านั่นปล่อยเป็นหน้าที่ของ QE นี่เป็นคำสั่งของท่านฟรีเซอร์ เท่านี้ก็สามารถฆ่าแกได้อย่างสง่าผ่าเผยแล้ว อย่าทำให้ฉันขำเลย QE คิดว่าจะฆ่าฉันได้อย่างนั้นเหรอแกตาบอดหรือไงดูที่สเคาน์เตอร์สิพลังต่อสู้ของฉันน่ะเหนือกว่าแกอย่างชัดเจนอุ้ยได้เล่นเป็นเบจิต้าไปหาคิวอี้แล้วก็จัดการมันซะดูซิว่าสเคาน์เตอร์มันใช้ยังไงก็เหมือนจิตสัมผัสนี่นะโอเคจัดการคิวอี้ก่อนจะพวกกระจอกเจ้า QE เหรอดูเหมือนว่าจะดูถูกฉันสินะดีเลยขวางหูขวางตาดีนักฉันจะเก็บมันเองไม่น่าเชื่อว่าแกจะเป็นฝ่ายมาหาดูท่าจะไม่เสียดายชีวิตเลยนะเบจิต้าฝีมือตกไปเยอะเลยนะพลังต่อสู้แค่นั้นไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกงั้นจะให้ดูอะไรดีๆแล้วกันนะตอนที่ฉันคนนี้ไปที่โลกฉันได้เรียนรู้อะไรที่น่าสนใจจากเจ้าพวกนั้นความเร็วในการหนีใช่ไหมล่ะการควบคุมพลังต่อสู้ต่างหากเล่าเฮ้ยบ้าเนอะ 19,000 20,000 21,000 22,000 เฮ้ยวิคิดว่าน่าจะพังนะตัวเลขสเกลเตอร์ที่ตั้งไว้ที่เบจิต้าเกิน 22,000 แล้ว 22,000 เหรอสเกลเตอร์ของแกมันรุ่นเก่านี่นะฉันจะตรวจสอบตัวเลขที่ถูกต้องให้เองเป็นไปไม่ได้มาดอ่ะของฉันรุ่นใหม่ก็พังเหรอขึ้นไปถึง 24,000 จะบอกว่าเหนือกว่าพลังต่อสู้ของพวกเราอีกงั้นเหรอตายซะฉันกับแกฝีมือก็น่าจะพอๆกันจะโง่เอ้ยฉันคนนี้ต่อสู้จริงยังไม่ขาดสายที่โลกก็เป็นการต่อสู้จนเกือบตายคิดว่าจะสูสีกับคนที่เอาแต่บรรจบทีเซอร์อย่างแกอย่างนั้นเหรอคุณใหญ่กาลิกเดี๋ยวสิเบจิต้าฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วอย่ามาโม้ให้ฉันต่อสู้ด้วยกันนะฉันจะช่วยเองตลกละไอ้ลูกกระจกท่านทีเซอร์เฮ้ยทีเซอร์น่ะฉันเองก็ไม่ชอบมานานแล้วไม่เร็วใช่ไหมล่ะอย่ามาโกหกหมุดกิดเว้ยตีนะหลบได้เว้ยเอาละกระจอกว่ะ QE ตายซะคุณใหญ่กาลิกไม่ปล่อยให้หนีหรอกเป็นดอกไม้ไฟงานวัดไปซะตัวเลข 24,000 ของเบจิต้ามันเป็นของจริงมันจัดการเจ้าคิวอี้อย่างง่ายดายเลยไม่มีอะไรที่ต้องตกใจเลยก็เบจิต้าต่อสู้ในแนวหน้ามาตลอดไม่เคยหยุดเลยนี่นะแต่จะว่าไปก็ไม่คิดอะไรเอาซะเลยนะที่เริ่มมาต่อต้านชายคนนี้กันต่อหน้าต่อตาแบบนี้ท่านฟรีเซอร์มีปฏิกิริยาตอบสนองของชาวนาเมก10คนจากทางฝั่งนู้นครับเข้าใจแล้วถ้ามีดักกันบอดก็ดีสินะ
บอลลูกที่5เอาล่ะไปกันเถอะหุ้ยเดบิชิต้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจบกันกลับไปที่โลกก็ไม่ได้คุณบลูมาก่อนอื่นออกห่างจากที่นี่กันก่อนดีกว่าอาจจะมีตัวที่เก่งกว่านี้มาอีกก็ได้เราต้องหาที่ซ่อนนะครับบ้านของชาวนาเม็กหรือว่าถ้ำอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีทางออกแล้วนะชาวนาเม็กน่าจะซ่อมยานอวกาศให้ได้นะครับดีจังเลยนะมองโลกในแง่ดีแบบนั้นฮะจะต้องอยู่ในที่แบบนั้นไปจนถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยคุณกูโดลินรู้สึกถึงพลังทางนั้นไหมครับจริงด้วยเป็นจิตที่ต่างออกไปจากพวกเมื่อกี้นะคราวนี้อาจจะเป็นชาวดาเมกจริงๆก็ได้หลบเร็วมีพลังจิตอื่นที่น่าสงสัยกำลังใกล้เข้ามาบูม่ารีบซ่อนตัวเร็วต้องเป็นพวกของเจ้าตัวเมื่อกี้แน่มาแล้วไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันอะไรกันบูม่าลองดูที่ดราก้อนเรดาร์สิมีการรวบรวมดราก้อนบอล4ลูกไว้ด้วยกันอยู่ใช่ไหมคนที่ถือมันอยู่เนี่ยเจ้าพวกนั้นใช่ไหมใช่แล้วไม่ผิดแน่เจ้าพวกนั้นเมื่อกี้มีดากันบอลอยู่4ลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยโกฮันเห็นไหมครับรู้สึกถึงพลังมหาศาลมากเจ้าตัวเล็กนั่นมีพลังมากกว่าเบจิต้าอาจจะแข็งแกร่งจนล้านเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นก็ได้เก่งกว่าเบจิต้าเหรอไม่มีทางนะบ้าเอ้ยเราจะแย่งดราก้อนบอลมาจากเจ้าพวกนั้นได้ยังไงกันเล่าต้องลองโงกุลมาถึงอย่างเดียวจบเป็นบทนำนะครับของภาคฟรีเซอร์ท่านผู้ต่อเต่าได้รับการติดต่อจากบูม่าได้บอกเกี่ยวกับโมกุลเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินของบูม่าโมกุลได้ขอร้องให้ด็อกเตอร์บรีฟช่วยสร้างยานอวกาศสำหรับในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นยานอวกาศที่ดัดแปลงมาจากยานที่โมกุลนั่งขึ้นมาตอนเป็นเด็กทารกแล้วก็จะไปถึงดาวนาเมกได้ในเวลาเพียง6วันโมกุลฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการกินถั่วเซียนที่ได้มารีบออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดาวนาเมกทันทีเอาละงั้นไปก่อนนะต้องรีบใช้อุปกรณ์สร้างแรงโน้มถ่วงเทียมของยานอวกาศฝึกวิชาทันทีเลยต้องแกร่งกว่าเบจิต้าภายใน6วันให้ได้นี่เจ้าพวกเมื่อกี้น่ะมันมุ่งหน้าไปยังดราก้อนบอลตรงนี้ตำแหน่งนั้นมันเดี๋ยวนะเป็นจุดที่สัมผัสได้ถึงพลังเมื่อกี้นี่นะที่คุณกูโดลินบอกว่าเป็นชาวดาเมกฉันจะไปดูสถานการณ์นั่นเองผมไปด้วยเดี๋ยวก่อนสิคิดจะทิ้งฉันไว้คนเดียวเหรอแต่ว่าที่นี่ปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะจะว่าไปมันก็ใช่หรอกนะเข้าใจแล้วฉันจะใช้แคปซูลสร้างบ้านรออยู่ในถ้ำนี้แล้วกันโอ้ฮังพยายามควบคุมพลังไว้นะรีบไปกันเถอะตอนฟรีเซอร์ผู้ชั่วร้ายช่วยเด็กชาวนาเมกให้รอดพ้นทีจะมีหมู่บ้านของพวกชาวนาเมกจริงๆใช่ไหมครับก็คงมีแหละรีบไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่าโอเคครับขณะนี้ไม่สามารถเหาะได้นะครับผมพังเข้าใจใช่ไหมครับห้ามใช้พลังห้ามเหาะใช่ไม่งั้นศัตรูจะเจอเราฮึบ
คุณแม่ก็หวีผมมาให้ด้วยเฮ้ยนั่นไงจะพวกนั้นพวกมันทำอะไรกันอยู่อ่ะเหมือนพระเจ้ากับพิคาโลเปียบเลยชาวนามิกนี่นะฉันชื่อว่าฟรีเซอร์กำลังรวบรวมดราก้อนบอลอะไรนั่นอยู่คิดว่าที่นี่น่าจะมีดราก้อนบอลอยู่ลูกหนึ่งนะเราไม่มีของพันนั้นอยู่หรอกมีพลังต่อสู้ต่ำแค่นั้นยังกล้ามาขายซื้ออีกพวกมันใช้เครื่องนั่นตามหาพวกเราในหมู่บ้านเล็กๆที่กระจายอยู่ในดาวดามิกอันกว้างใหญ่นี่เหรอ You know the other elders were all too willing. คนอื่นเขายอมบอกกันง่ายๆนะง่ายๆงั้นเหรออย่ามาโกหกเนาะWell, they did require some convincing. พอทำอย่างนี้ก็บอกกันง่ายๆเลยแหละ Zabon, show how persuasive we can be. แสดงให้ดูสิ Sir. ครับ อะไรเนี่ย Perhaps you understand. เท่านี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหม If you insist on being. ถ้ายังดื้อดึงอยู่อีกแล้วก็ต่อไปจะเป็นเด็กคนนั้นนะที่จะต้องตายจะพวกนั้นมันอะไรกันโหดร้ายจุดประสงค์ที่รวบรวมดราก้อนบอลคืออะไรก็เพื่อจะขอพรหน้าเบื่อและเบื่อเท่านั้นแหละฉันอยากได้ชีวิตที่เป็นอมตะคนนี้ถึงจะรวบรวมดราก้อนบอลได้ก็คงไม่สามารถทำให้สิ่งปรารถนาเป็นจริงได้ช่วยไม่ได้แต่ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่แตะต้องเด็กคนนี้เด็กคอนได้เลยทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องดังนั้นบอล6ดาวเอ้ารีบออกไปซะสิแล้วก็รีบใส่หัวไปให้พ้นเลยนะโอ้โหพูดแบบนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยบอกสถานที่ที่มีดากันบอลอีก2ลูกให้หน่อยได้ไหมถ้าไม่รวบรวมดากันบอลให้ครบ7ลูกพรก็จะไม่เป็นจริงใช่ไหมล่ะอย่ามาทำเป็นเล่นนะพวกเราชาวนาเมกต่อให้ตายก็ไม่ยอมขายเพื่อนหรอกอะไรกันนายก็ด้วยเหรอเนี่ยงั้นทำให้ทั้งนายและเด็กนั่นตายเลยดีไหมหนีไปเดนเดไปเร็วครับอย่าละสเกาเตอร์ตอนนี้ก็หาพวกเราไม่เจอแล้วฆ่ามันเจ้าพวกนั้นขยี้เด็กนี่ไปก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ยังไงก็ตายไปซะเถอะหยุดนะอะไรกันแกเป็นใครอย่าแกน่ะผมจะจัดการเองโกหังเปิดก่อนเลยแล้วกันซุปเปอร์กักกระสุนลบอุ้ยเปลี่ยนวิธีได้เหรอมานี่โอ้โหแรงจัดคุณกุลลินเร็วมัดแสงอาทิตย์ผมครับเอาละรวบรวมพลังเอาแล้วนะโอ้โหดิเวล20ลบก่อนลบซอยมีโคตรให้ล็อกว่าไงนะใครก็ได้ที่ไม่ยกโทษวิ่งกาแตกคุณกุลลินมัดแสงอาทิตย์โอ้โหไม่ได้ต้องสวนแล้วอย่างนั้นพลังจะหมดกะเอาสูตรพิฆาต
ม่ได้เตะมากนั่นแหละเร็วคุณกุลเดลินสวนเร็วคุณกุลเดลินกงจักพลังนั่นแหละหุ้ยหลบได้อะไม่สิมันไม่สะทกสะท้านเป็นไงเล่าหนีเร็วครับตามไปสิโดโลเรียจับมันให้ได้เดี๋ยวเข้าโกฮังถ้าถูกจับได้แล้วก็เสร็จกันแน่ครับไม่ได้การแล้วเจ้านั่นเร็วมากมันตามทันแน่แน่เออจิกด้วยโกฮังฝากเด็กคนนี้ด้วยครับอย่ามองมาที่ฉันนะเอานี่ไปซะมัดแสงอาทิตย์ตาฉันมองไม่เห็นเอาละได้ผลโกฮังซ่อนตัวเร็วได้ครับมันไม่มีสเกาเตอร์แล้วหน่อยแน่แกหายไปไหนแล้วเนี่ยรอดแล้วเอิงก็กลับไปหาคุณบูบ้ากันก่อนเถอะนายบินได้ไหมYes. ครับ Thank you for saving me. ขอบคุณนะที่ช่วยผมไว้ แล้ว What's your name? เธอชื่ออะไร I'm Dende. ผมเดนเด มีใครออกห่างจากฟีเซอร์สินะจิตนี่มันโดโดเรียสินะพอดีเลยฉันในตอนนี้นะต้องจัดการเจ้าหมอนั่นคนเดียวได้แน่เบจิต้าไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะโดโดเรียฉันรอจังหวะที่แกอยู่คนเดียวมานานแล้วแกฟรีเซอร์ไม่อยู่ก็น่าจะจัดการได้อยู่เลยนะโอ้หังไม่เบาเลยนี่แกเอาสเกลเตอร์นั้นมาให้ฉันซะดีๆแล้วจะใส่หัวไปที่ไหนก็ไปถ้าทำอย่างนั้นครั้งนี้ฉันจะยอมปล่อยแกไปงั้นเหรอของพวกแกที่เข้ามาโจมตีหมู่บ้านพวกชาวนาเมกได้หายไปกลางคันก็คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นพวกแกสูญเสียสเกลเตอร์ไปทั้งหมดจริงด้วยสินะดีเลยเท่านี้ฉันก็เข้าใกล้พวกแกโดยที่พวกแกไม่รู้ตัวได้แล้วสินะอยากได้นี่ใช่ไหมตกลงจะให้ฉันใช่ไหมของแบบนี้มันไม่จำเป็นทำลายทิ้งทำไมอ่ะถ้าแกไม่มีสเคาน์เตอร์แกก็ไม่รู้ที่อยู่ของชาวราเมกเหมือนกันนะเจ้าพวกที่อยู่บนดาวที่ชื่อว่าโลกเนี่ยถึงจะไม่มีสเคาน์เตอร์ก็รู้ถึงความแข็งแกร่งของผู้ต่อสู้ได้เจ้าไซย่าก็เหมือนกับคนที่อยู่บนโลกก็มีความสามารถพิเศษนั้นเหมือนกันทั้งนั้นฉันเองก็ต้องทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมล่ะเข้าใจละเจ้าพวกโตเปียกที่ไล่ตามฉันมาก็เป็นมนุษย์โลกสินะอย่าบอกนะว่าแกร่วมมือกับมนุษย์โลกแล้วมนุษย์โลกนั่นเหรอมนุษย์โลกจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่มืออะไรอยู่ได้เรื่องนั้นช่างมันเถอะทำไมไม่รีบเข้ามาสักทีหรออยากบวกแล้วเนี่ยฉันรู้นะแกน่ะรู้ว่าฉันแก่งกว่าเดิมมากก็เลยกลัวสินะดูผ่านสเกลเตอร์แล้วใช่ไหมล่ะพลังต่อสู้ของฉันน่ะตัวเลขน่าต้องผิดแน่ๆสเกลเตอร์ต้องพังแน่ๆมันล้วนเดี๋ยวก็รู้ว่าล้วนไหมปืนใหญ่กาลิกเดี๋ยวก่อนมาสิอ๋อลืมชาร์จพลังไว้ชาร์จอยากเห็นพลังจริงๆใช่ไหมฮะนี่แหละ 24,000 ดูไปซะทางนี้เว้ยไอ้นะผ
วกเราชาวไซย่านะแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่มีการต่อสู้ยิ่งต่อสู้เท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นย่ออยู่ไหนวะโดนไหมทางนี้สวนลบปืนใหญ่กาลิกไม่มีทางแค่นี้เองเหรอโดโรเลียฮะโมโหแล้วนะเว้ยแล้วไงวะฮะจะซัดให้ปิวเลยไหนใครปิวใครปิวโอ้ยอุ้ยทำได้จริงด้วยลบก่อนมันมีท่าพุ่งโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องยัดแค่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยในบทคือฉันพลังเยอะกว่าแกไม่ใช่เหรอแต่ว่าในเกมเพลย์โดนอัดสเลสเลยอุ้ยกับโดนได้อย่างนี้ต้องตะล่อมตะล่อมอุ้ยอ้าวหมดแล้วหมดก๊อกแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่ตันเหรอเอาดิมาดิมันไม่ตันเลยอ่ะงั้นเจอท่านี้หน่อยบอดี้แมชแป๊บแป๊บพลังที่แกภาคภูมิใจนะภูมิใจนะแต่มันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงฮะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ซะจะได้เป็นคนเอาการเอางานเฮ้ยเอาอีกแล้วรู้ใช่ไหมว่าชาวไซย่าน่ะยิ่งต่อสู้ยิ่งมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หลอดเลือดฉันน่ะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดฉันกินยากินแป๊บเห็นไหมเห็นปะโอ้ขึ้นน้อยมากลองกินอันนี้ยาเสริมพลังดบยาแล้วมิจิต้าดบยาเฮ้ยอะไรนักหนาแล้วเฮ้ยยืนอยู่ได้ปล่อยใส่แม่งตายซะเถอะเรียบร้อยตายตายซะเถอะย่อช้าก่อนเบจิต้าถ้าปล่อยฉันไปแล้วก็ฉันจะบอกความลับให้ยังเลยเกี่ยวกับดาวของพวกนายชาวไซย่าน่ะดาวเคราะห์เบจิต้าอะไรนะเดี๋ยวรีบพูดมาสิดาวเคราะห์เบจิต้าของพวกนายไม่ได้ถูกอุกกาบาตยักษ์ตกใส่หรอกนะชาวไซย่าส่วนหนึ่งจะเกิดเป็นนักรบที่เก่งเหมือนแกซึ่งเหนือกว่าคนอื่นและเพิ่มขึ้นเรื่อยและเป็นชนเผ่าที่ถ้ามีพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไม่หัวอ่อนและคอยเชื่อฟังตามคำสั่งอีกต่อไปท่านฟีเซอร์ก็เลยคิดว่าจะไปต้องลงมือไว้ก่อนณจุดนั้นแล้วท่านฟีเซอร์ก็ได้กำจัดดาวเคราะห์เบจิต้าไปพร้อมๆกับชาวไซย่าทั้งหมดยังไงล่ะแต่ว่านะเบจิต้าแกต้องขอบคุณท่านฟีเซอร์นะเพราะฝีมือแกที่เป็นอัจฉริยะน่าจะใช้การได้ท่านก็เลยเล็งจากการตอนที่แกไม่อยู่ดาวไงดูท่าจะช็อกมากนะสิเข้าใจผิดแล้วโดโดเลียสำหรับฉันทั้งดาวพรรคพวกหรือพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ช่างแต่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นกลับถูกพวกแกใช้งานตามใจชอบมาตั้งแต่เด็กๆฉันแค่โมโหในตัวเองที่เป็นอย่างนั้นท่านฟรีเซอร์ฟีเซอร์หวาดกลัวต่อพลังที่แฝงอยู่ในตัวของชาวไซย่าสินะจากการสื่อสารของพวกฟีเซอร์ที่ได้ยินจากสเกาเตอร์ได้ยินมาว่าถ้าไม่รวบรวมนักบอลอะไรนั่นให้ได้7ลูกก็จะไม่เป็นผลก่อนอื่น2ลูกที่เหลือไม่สิแค่ลูกเดียวก็ได้ต้องเอาดราก้อนบอลกลับมาให้ได้ก่อนถ้าฉันเอาลูกนั้นไปซ่อนไว้พวกฟีเซอร์ก็จะไม่สามารถหาได้ครบ7ลูกอุ้ยฉลาดแล้วพวกฟีเซอร์เผลอเมื่อไหร่ก็เอา5ลูกที่พวกมันมีอยู่มาเป็นของฉันอ
ลับมาได้สักทีไปเออระเหยอยู่ที่ไหนกันมาเนี่ยฮะพวกนายเออระเหยเหรออะไรน่ะเด็กที่เหมือนพิกาโลรุ่นจิ๋วนั่นน่ะหรือว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าชาวดาเมกครับผมชื่อเดนเด้ครับดูเหมือนจะเกิดเรื่องมากมายเลยนะใช่ครับเมื่อกี้มีข่าวดีจากคุณพ่อนะเอ๊ะว่าไงเหรอโอ้คุณกำลังออกเดินทางมาที่นี่จะใช้เวลา6วันได้แถมบอกด้วยว่าฝึกวิชาสุดยอดมาตลอดทางด้วยนะคุณพ่อเหรอครับเย้โงกุลเสริมทัพโงกุลจะมาถึงดาวนาเมกในอีก6วันข้างหน้าโปรดติดตามตอนต่อไป